ละครที่เสียชีวิตในจูจูสึไคเซ็นนะคะเราจะนับกันตั้งแต่ภาคอนิเมะเท่านั้นก็คือเริ่มตั้งแต่ภาค0ภาค1แล้วก็ภาค2หรือที่เรียกกันว่าภาคชิบุย่านั่นเองคําเตือนนะคะคลิปนี้เนี่ยมีเนื้อหาสปอยนะคะอย่างที่บอกเนาะตอนนี้เนื้อหาอนิเมะเนี่ยมันยังออนแอร์แล้วก็ยังไม่จบเนาะอาจจะมีเนื้อหาที่จะต้องสปอยเนื้อหาในอนาคตบ้างนะคะโอเคเริ่มจากคนแรกเลยครับที่เรียกว่าเป็นศพแรกของเรื่องเลยอย่างตัวละครที่มีชื่อว่าริโกะนั่นเองครับผมริโกะเนี่ยเธอเป็นว่าที่ร่างทรงคนใหม่ว่าที่ร่างสลิดคนใหม่ของท่านเทนเงินแต่ทว่ามันมีกลุ่มต่อต้านที่ไม่ต้องการให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นครับก็เลยทำการตั้งค่าหัวของริโกะครับผมพวกที่เป็นคนไม่ยีเนี่ยเขาเลยเริ่มทำการตามล่าริโกะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีฟูชิงุโรโทจิอยู่ด้วยครับผมซึ่งโทจิเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆในเรื่องจูจูไคเซ็นแข็งแกร่งขนาดที่สามารถล้มทั้งเกโทแล้วก็โกโจได้นั่นเองครับผมจากที่เขาปราบทั้งโกโจและเกโทไปเรียบร้อยแล้วโกโจเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งนึงพร้อมกับวิชาที่เรียกว่าสายเวทย้อนกลับเป็นการฟื้นฟูร่างกายที่เรียกว่าสุดยอดมากๆโกโจมันก็เลยใช้ท่าที่เรียกว่ามุราสกิที่เป็นสีม่วงหลังจากนั้นโทจิก็เลยโดนแบบแหว่งไปเลยครึ่งนึงก็กลายเป็นไอโฟนเป็นไอโฟนเลยอะไรอย่างงี้มาที่ตัวละครต่อไปครับมีริโกะก็ต้องมีริกะริกะเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์กับน้องยูตะของเรานั่นเองครับผมเขาเป็นแบบว่าแฟนเก่าเป็นรักแรกอะไรประมาณนี้มีการทำสัญญากันว่าโตไปแต่งงานกันนะอะไรประมาณนี้จนกระทั่งน้องริกะเนี่ยโดนไปต่างโลกซะก่อนนะผมและคราวนี้เนี่ยตัวริกะเนี่ยก็เลยมาในรูปแบบของวิญญาณคำสาปที่แข็งแกร่งมากๆเป็นวิญญาณคำสาประดับพิเศษแล้วแข็งแกร่งแบบว่าตัวท็อปๆจนขนาดที่ตัวเกโทเนี่ยอยากได้เลยอยากได้ขนาดที่แบบว่าต้องยกขบวนคำสาปที่ตัวเองสะสมมาทั้งหมดเนี่ยออกมาล่อความสนใจก็คือแบบว่านอกจากจะตายแล้วเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งแล้วก็ป๊อปอีกต่างหากโดยตัวละครต่อมานะคะก็คือเกโทซูมูรุตัวของเกโทอ่ะเขาก็มาสู้กับยูตะแต่แน่นอนว่าแต่ยูตะเนี่ยมันมีสายเวทที่เขาเรียกว่าไรก้นบึ้งคล้ายๆของโกโจแหละโอพีมากแล้วยังไม่พอมีริกะที่เป็นราชินีแห่งคำสาปทำให้การต่อสู้ครั้งเนี้ยเกโทที่มันเวอร์ซัสกับตัวของยูตะเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปแต่ตอนนั้นเนี่ยยูตะเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบจะปัดเป่าถึงกับเสียชีวิตไปเลยนะเขาก็ยังเหมือนปล่อยให้รอดไปอยู่เขาเป็นพระเอกอะใช่เขาเป็นพระเอกเขาจะไม่ฆ่าใครแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มาปิดท้ายด้วยตอนสุดท้ายสุดเลยค่ะก็คือตัวของโกโจซาโตรุเหมือนถ้าดูในมูฟวี่ทุกคนจะเห็นเลยค่ะว่าเหมือนโกโจเนี่ยมันมาพูดอะไรสักอย่างนึงเกโทแล้วก่อนหน้านี้ทางช่องเราก็เคยทำคอนเทนต์ไปแล้วว่าเขาพูดคำว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไปย้อนดูกันได้ครับผมเพราะตอนนี้จำไม่ได้แล้วหลังจากนี้เนี่ยเกโทก็เสียชีวิตไปฉะนั้นเกโทที่ทุกคนเจอกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เกโทที่ทุกคนรู้จักไงมันเป็นเคนจากุที่เข้ามายึดร่างไอ้นี่กลับมาที่จูจูสึไคเซ็นภาคหนึ่งแล้วคราวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ากระทบจิตใจของแฟนๆหลายคนเลยกับตัวละครที่มีชื่อว่าจุนเปนั่นเองครับผมใครที่เป็นหมามีจุนเปในภาคแรกเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าตัวละครนี้เนี่ยเขาโผล่มาแบบคือตอนนั้นน่ะส่วนใหญ่ทุกคนก็ยังไม่อ่านมังงะกันไงเขาเรียกว่าอะไรรอติดตามอนิเมะกันแล้วทีเนี้ยทุกคนเห็นในตัวอย่างใช่ป่ะว่าในเพลงเปิดของจุนสึตอนนั้นน่ะจุนเปมันเหมือนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งไปนั่งปาร์ตี้กันใช่คือนั่งปาร์ตี้กันกับพวกยูจิกับเมกุมิแล้วคือแบบเนี่ยถ้าไม่มีจุนเปใครจะไปดูหนังมนุษย์ไส้เดือนกับยูจิทุกคนคือแบบว่าความเป็นแบบเพื่อนแท้ความเป็นความเข้ากันได้ที่หาได้ยากนี้อะไรอย่างงี้ใช่น้องคนนี้เนี่ยเป็นนักเรียนม.ปลายคนหนึ่งที่โดนรังแกและคราวนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็มีแค่แม่คนเดียวซึ่งแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่ดีมากอยากให้จุนเปเนี่ยใช้ชีวิตอย่างอิสระเพราะว่ามองว่าในอนาคตเนี่ยมันมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะและยิ่งตอนเขามาเจอกับยูจิเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นเพื่อนคนแรกจริงๆของเขาเลยนะเขาอยากที่จะรักษาเพื่อนคนนี้เอาไว้จนกระทั่งไอ้มาฮิโตะไอ้มาฮิโตะคนนี้มันทำในสิ่งที่ทุกคนหึกำหมัดก็คือมาฮิโตะเนี่ยมันได้ทำการให้พลังกับจุนเปให้จุนเปเนี่ยเอาพลังเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นไปล้างแค้นอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนมาฮิโตะหักหลังเขาโดนตัดบทเลยใช่โดนมาฮิโตะหลอกใช้ใช่และยิ่งกว่านั้นเนี่ยมันก็ยังเปลี่ยนจุนเปเนี่ยให้กลายเป็นวิญญาณคำสาปยิ่งกว่านั้นอ่ะคือหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ยังให้จุนเปเนี่ยไปทำร้ายยูจิจนแบบว่าร่างกายของจุนเปเนี่ยรับไม่ไหวแล้วก็ตายไปเองคือยูจิคือแบบว่าแค้นเลยทุกวันนี้คือยังถามหาเลยไอ้คนที่มีรอยแผลที่หน้ามันอยู่ไหนอะไรประมาณนี้เลยตัวละครตัวต่อไปนะคะเป็น2ตัวละครที่อยู่ในแผนภาพของคันคำสาปเคโซกับเฮจิโซเขาเป็น2พี่น้องที่ได้ร่างกายมาไม่ต่างกันกับตัวของโชโซแล้วก็ตัวยูจิแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโชโซเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายูจิเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นแผนภาพคันคำสาปด้วยเป็นภารกิจหนึ่งที่ปล่อยให้เคโซและเฮจิโซเนี่ยมาสู้กับยูจิกับโนบาระและแน่นอนว่า2ตัวละครเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะบทบาทอะไรยาวนานมากแต่ก็เป็นศึกสุดท้ายที่ปิดในซีซั่น1แล้วก็แบบเราจะเห็นเขาเรียกความดูโอความอิมแพคของ2ตัวละครระหว่างยูจิกับโนบาระที่ร่วมสู้ด้วยกันแล้วเป็นอะไรที่อิมแพคยูจิกับโนบาระเนี่ยก็ได้ทำการปัดเป่า2ตัวละครนี้ไปก็เล
ยทำให้โอนี่จังโกรธแค้นมาถึงทุกวันนี้ในภาคชิบูย่าเราจะเห็นว่าตัวของโชโซอ่ะก็คือมาเดินตามหาว่าฉันจะตามหาอิตาโดริยูจิก่อนเลยยูจิอยู่ไหนใครเจอยูจิต้องให้ฉันเจอก่อนนะฉันจะจัดการมันอะไรประมาณนี้แต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วคนนี้ก็คือน้องชายอีกคนนึงมิกามารุเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในไทม์ไลน์ปัจจุบันที่ตายเป็นคนแรกของภาค2เลยหลังจากที่แบบว่าเข้ามาสู่ไทม์ไลน์ปัจจุบันแล้วเพราะว่ามิกามารุเนี่ยได้ทำสัญญากับเคนจาคุแล้วก็มาฮิโตะว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยอมเป็นไส้ศึกให้กับพวกมาฮิโตะเนี่ยมาฮิโตะแหละจะทำการสร้างร่างเนื้อให้กับเขาเพราะว่ามาฮิโตะเนี่ยเป็นคำสาปมนุษย์ด้วยความที่ว่าตัวมิกามารุเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่ไม่ดีเขาแค่เป็นคนที่แค่อยากได้ร่างคืนอะไรประมาณนั้นแล้วพอเขาได้ร่างคืนปั๊บเขาก็เหลี่ยมใส่มาฮิโตะเลยมันไส้มานานแล้วได้เวลาตีกันแล้วซึ่งมิกามารุเนี่ยก็ได้ใช้อันติในการเรียกกันดั้มออกมาในการเรียกอีวานแกเรียนออกมาอะไรประมาณนี้แล้วก็มาต่อยกับมาฮิโตะซึ่งมันเหมือนจะมีความหวังมากๆว่าเหมือนจะได้เปรียบมาฮิโตะนะอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วไม่เลยครับผมมาฮิโตะมันแบบว่าตีเล่นตีหัวอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบว่าเหมือนจะเสียเปรียบแต่จริงๆแล้วไม่เพื่อล่อให้เมกามารุเนี่ยเข้ามาใกล้แล้วสุดท้ายก็โดนเข้าไปก็เป็นการตายที่เรียกได้เลยว่าเจ็บปวดตัวต่อไปนะคะก็คือฮานามิค่ะฮานามิแน่นอนว่าเขาเปิดตัวมาในชิบุย่าหลังจากที่เขาเจอกับโกโจตอนแรกเนี่ยเขาพยายามจะ3รุม1ที่มันเหมือน1รุม3ฮานามิอ่ะเป็นการเสียชีวิตที่แบบเสียชีวิตง่ายมากทุกคนคือเป็นการเพียงแค่โกโจแม่งเดินเข้าไปดันแบบหล่อๆไปเลยใช่บีบจนแบบว่าตัวแตกไปเลยเละไปเลยทุกคนยิ่งกว่านั้นอ่ะมันมีฉากที่แบบว่ากระชากลูกตาฮานามิอ่ะฉากที่แบบเซเวอร์เออเซเวอร์โกโจคือตัวร้ายแน่นอนแล้วคือตอนโจโกะไม่วิ่งหนีแบบว่าหนังสยองขวัญสุดๆอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าอยู่กันมาตั้งแต่ภาคแรกเลยครับผมเป็นคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตพวกเด็กปี1มาตลอดเลยอย่างคุณอิชิจิครับผมซึ่งจะบอกว่าเขาเนี่ยคอยซัพพอร์ตเด็กปี1ก็ไม่ถูกเรียกว่าคอยซัพพอร์ตยูจิมากกว่าตัวคุณอิชิจิเนี่ยเขาโดนแทงข้างหลังโดยฮารุตะไอ้นี่คือผมหมั่นไส้มันมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วเจ้าบ้านตระกูลเซนอิงก็คือนาโอบิโตะที่เป็นพ่อของนาโอยะนะคะตัวของนาโอบิโตะเนี่ยเขาจะเสียชีวิตนะคะจากการต่อสู้กับวิญญาณคำสาปที่ชื่อว่าโจโกะแต่ว่าเอาจริงๆนะมันไม่เหมือนการต่อสู้มันคือการที่โจโกะมาปิดเกมมากกว่าเออแบบว่าอุตส่าห์แบบว่าสบักสบอมมาโดนปุ้มเข้าไปต่อไปครับผมก็เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าคุณนานามิของเรานั่นเองครับผมตอนแรกเนี่ยแกก็ดูทรงเหมือนว่าจะตายแต่ภาคแรกแล้วตอนที่โดนมาฮิโตะมันแบบว่าใส่อาราเคสใส่ด้วยความโชคดีที่ยูจิมันสามารถแบบทะลุเข้ามาได้ทำให้นานามิเนี่ยรอดไปได้แต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยต้องไปต่อสู้เพียงลำพังกว่าที่จะแบบผ่านมาได้อย่างยากลำบากเนี่ยก็ดันโดนมาปิดเกมทีเผยต่างหากโดยคนสารเลวคนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องนี้จากคนสารเลวคนนั้นเขาก็ยังจัดการต่อกับคนนี้เลยค่ะก็คือคูชิสกิโนบาระก็คือหนึ่งในแก๊งสามตีของพระเอกนะคะก็แน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยจังหวะเผลอในจังหวะนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวของโนบาระเนี่ยถูกไปหนึ่งโป้งที่ตาพร้อมมาฮิโตะก็เลยทำให้โนบาระเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เสียชีวิตในภาคนี้คราวนี้ตัวต่อไปนะครับผมก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าเดกอนครับเจ้าตัวนี้คือน้องปลาหมึกครับผมเจ้าเดกอนเนี่ยก็ดันโดนตัวตึงตัวหนึ่งที่ได้ตายไปแล้วกลับมาฆ่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวตึงตัวนั้นก็คือฟูชิโร่โทจินั่นเองต่อไปนะคะก็แน่นอนว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วก็ซีซั่นภาคที่0นะคะก็คือตัวของมิมิโกะแล้วก็ฮานาโกะที่เป็น2สาวนักสาบแช่งที่ตัวของเกโทเนี่ยถึงขั้นยอมฆ่าคนทั้งหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือ2คนนี้เลยเคจาคุบอกว่าถ้าช่วยมันเนี่ยมันจะยอมคืนร่างเกโทให้แต่มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าไอ้เคจาคุเนี่ยมันนิสัยไม่ดีมันแย่มันเหลี่ยมมันก็เลยตัดสินใจแบบหักหลังว่าฉันเคยพูดคำนั้นด้วยหรออะไรแบบนี้น้องๆ2คนเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะคะเอานิ้วสุกุนะให้ยูจิก็คือบังคับนั่นแหละปรากฏพอยูจิกินไปแล้วก็กลายเป็นสุกุนะสองคนนั้นก็เลยบอกว่าฉันขอร้องให้เธอเนี่ยกำจัดเคนจาคุให้หน่อยได้ไหมแต่แน่นอนว่าสุกุนะมันไม่ฟังใครเหมือนกันมันก็เหี้ยเหมือนกันมันก็เลยตัดสินใจตัดหายไปเลยแหว่งแบบน้องก็เลยเสียชีวิตกันไปเลยนะคะต่อไปนะครับก็คือตัวละครที่ชื่อว่าฮารุตะตัวของสุกุนะเนี่ยเขาหมั่นไส้ไอ้ตัวนี้มาแล้วได้ข่าวว่าแบบน้องเมย์ของเรากำลังถูกรังแกใช่ฉะนั้นฉันก็ต้องไปจัดการฮารุตะก็เลยเสียชีวิตไปจากการที่โดนสุกุนะเก็บเรียบนะคะทุกคนตัวละครตัวต่อไปก็คือโจโกะนั่นเองโจโกะเนี่ยมันไม่เคยเจอใครที่แบบเบาๆให้มาเก็บแรงเก็บแต้มได้เบาๆเลยไม่มีฉากให้โชว์เลยเออคนที่มันเจอแต่ละคนอ่ะคือแบบเป็นตัวละครที่โคตรเทพโคตรเก่งอ่ะคือทั้งสุกุนะทั้งโกโจมันแข็งแกร่งระดับต้นๆของเรื่องแล้วมันก็ไม่แปลกที่โจโกะมันสู้ไม่ได้นะคะโจโกะก็เลยเสียชีวิตในภาคชิบูย่าเลยนั่นเองค่ะถึงเวลาอันสมควรถึงเวลาอันสมควรที่จะได้บอกลาคนสารเลวคนนี้แล้วอย่างไอ้มาฮิโตะนั่นเองครับผมอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นคำสาปที่เหลี่ยมมากเป็นคำสาปที่ไม่น่าไว้ใจสุดๆครับผมแต่ว่าสุดท้ายสัจจะไม่
่มีในหมู่คำสาปครับผมเพราะว่าตัวมาฮิโตะนะโดนเคนจาคุกลืนกินไปนั่นเองครับผมซึ่งการกลืนกินของเคนจาคุนี่คือมันกลืนกินเพื่อเอาพลังของตัวมาฮิโตะเนี่ยทำให้มาฮิโตะเนี่ยก็โดนตัดบทไปครับผมแต่ก็สมควรของมันแล้วโอเคครับก็ครบแล้วครับผมสำหรับตัวละครที่ตายไปตั้งแต่ภาค0จนไปถึงพระชิบุย่าซึ่งแน่นอนว่าในมังงะเนี่ยตอนนี้มันตายไปอีกเยอะเลยจนแบบขี้เกียจดับแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอนิเมะมันไปต่อเลยแล้วก็จะกลับมาทวนให้ครับว่ามันจะมีใครที่ไม่ได้ไปต่อโอเควันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย